อันที่2ก็คือว่าการหลั่งไหลของคนจากจีนเนี่ยมันทำให้ภาคการผลิตดด้านเกษตรเนี่ยมันลดลงเพราะฉะนั้นจีนเนี่ยจะต้องไปหาความมั่นคงทางอาหารจากที่อื่นๆและจะเห็นได้ว่าจีนเริ่มเข้าส่วนหนึ่งที่เข้ามาในอุตสาห์กรรมเนี่ยก็คือเข้ามาทําการเกษตรเพื่อส่งกลับไปขายนั้นในรุ่มน้ําโขงเนี่ยกลายเป็นแหล่งผลิตอาหาร ที่เพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกทุกปีสำหรับคนจีนแล้วอาหารต้องเป็นอาหารราคาถูกด้วยนะครับเพราะว่าคนจนในจีนยังมีอีกเยอะนั้นอาหารจะต้องราคาถูกนั้นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยเป็นเป็นนโยบายสำคัญอีกส่วนหนึ่งนโยบายสำคัญอีกส่วนหนึ่งก็คือการเปิดตลาดใหม่ๆให้กับสินค้าของจีน เพราะจะเห็นได้ว่าในในอุสาหคเนเนี่ยจะเกิดตลาดจีนมากขึ้นแล้วพร้อมกับการขยายตลาดเนี่ยก็จะมีพ่อค้ารายย่อยชาวจีนหอบลูกหอบหลานมาค้าขายในในตลาดจีนนโยบายที่4คือการสร้างพันธมิตรทางการเมืองเพราะจีนเนี่ย ั้งแต่เปิดประเทศมาเนี่ยข้อกังวลของจีนก็คือการกังวลการถูกปิดล้อมโดยสหรัฐนั้นะจีนจะต้องสร้างพันธมิตรทางการเมืองเพื่อสถาปนาอำนาจของตัวเองและลุ่มน้ำโขงเนี่ยเป็นเหมือนกับเพื่อนบ้านทางตอนใต้ซึ่งจีนยึดก่อนยึดเป็นพันธมิตรนะครับไม่ได้ไม่ได้ยึดแบบอนานิคมเพราะฉะนั้ อย่างกัมพูชาเนี่ยซึ่งเคยบองว่าจีนเป็นศัตรูฉกาดเพราะจีนเคยสนับสนุนเขเมรนแดงมาก่อนตอนนี้รักกันปานจะกลืนกับนายกฮุนเซนเวลาจีนทำอะไรเนี่ยขเขมรนจะเป็นหัวหอ,อกลุยให้ในอาเซียนนอกนั้นเนี่ยจีนก็ยังสร้างพันธมิตรไปทั่วโลกนะครับที่สำคัญก็คือกลุ่มบริกส์ ที่เราจะเห็นประเทศที่กำลังพังนาดขึ้นมาทางเศรษฐกิจทั้งหลายเนี่ยก็จะเริ่มสร้างเครือข่ายของตัวเองให้เป็นพันธมิตรทางการเมืองมากขึ้นประการสุดท้ายก็คือการเผยแผ่อารยธรรมจีนอันนี้เป็นนโยบายท,ที่สำคัญมากสำหรับจีน จีนทุ่มเงินมากมายมหาศาลที่จะตั้งสถาบันขงจื่อนะครับบ้านเราเนี่ยมี24แห่งนะครับที่รัฐบาลจีนส่งคนมาสอนเพื่อให้คนพูดภาษาจีนได้และเป็นภาษาจีนที่แตกต่างไปจากภาษาที่พูดในไต้หวันนะครับภาษาจีนแผ่นดินใหญ่ตอนนี้เนี่ยพร้อมกับภาษาก็มีวัฒนธรรมมีวิธีคิดแบบจีนที่เข้ามาด้วย นั้นสิ่งที่จีนต้องการทำในแง่ของการเผยแผ่อารยธรรมจีนเนี่ยก็คือการสร้างความพยายามที่จะสร้างจีนให้เป็นหนึ่งเพราะว่าโดยธรรมชาติแล้วจีนมีร้อยพ่อพันแม่นะครับในบ้านเราเราก็จะเห็นเนี่ยพวกจีนแคะจีนกวางตุ้งจีนแต้จิ๋วพวกนี้ก็จะพูดคนละภาษา แต่นโยบายของรัฐบาลจีนในช่วง20ปีที่ผ่านมาเนี่ยคือการสร้างความเป็นหนึ่งเดียวในเชิงภาษาในเชิงวัฒนธรรมสร้างให้เกิดความรักในวัฒนธรรมจีนนะครับถ้าใครอ่านหนังสือเรื่อง China Wave จะเห็นชัดเลยว่านักวิชาการจีนจะพูดถึงอาริยธรรม5,000ปีของจีนจีนขายสิ่งเหล่านี้ตลอดเวลาจีนจะอ้างว่า ตัวเองเป็นอารยธรรมที่เก่าแก่ที่สุดในโลกอเมริกาเนี่ยอายุน้อยกว่าราชวงศ์หนึ่งเท่านั้นในจีนจีนมีตำรับอาหาร 8, 8 8สกุลใหญ่ๆซึ่งแต่ละสกุลเนี่ยเทียบได้กับอาหารฝรั่งเศสนะครับอันนี้เป็นวิธีคิดซึ่งซึ่งเริ่มถูกสร้างขึ้นอย่างมากมายในในใน,ในประเทศจีนในช่วงนี้ แล้วจีนก็เริ่มรุกเข้าไปในสื่อต่างๆจีนไปลงทุนทำสถานีวิทยุสถานีโทรทัศน์ในประเทศต่างๆเยอะมากคล้ายๆกับที่ครั้งหนึ่ง British Council เ,อเกเอเจเสียงอเมริกาเคยลงทุนนะครับแต่จีนเนี่ยทุ่มเงินเยอะมากแล้วก็ทุ่มเงินผ่านสมาคมจีนในประเทศต่างๆด้วยเอาคนไปเที่ยวเอาคนไป สมนาไปลงทุนแล้วก็เอาเงินมาลงทุนในประเทศอื่นๆด้วยนะนนสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยเป็นเป็นนโยบายของจีนซึ่งสร้างขึ้นหลังจากจีนสวมกอดนโยบายหรือตักกะที่ที่เรียกว่าเสรีนิยมใหม่นะครับนี่ปัญหาก็คือว่าเวลาที่ แนวคิดเหล่านี้มันแพร่ขยายจากประเทศที่มีอำนาจทางเศรษฐกิจสูงกว่านะครับไปสู่ประเทศที่มีอำนาจน้อยกว่าเนี่ยมันเกิดกระบวนการทิ่งผมเรียกมันว่าการปิดล้อมข้ามชาติไอการปิดล้อมข้ามชาติเนี่ยมันมีพลัง3ส่วนด้วยกันคือเสรีนิยมใหม่เป็นพลังตัวเดียวนะครับพลังอีกตัวหนึ่งคือ ทุนนิยมชายขอบทุนนิยมชายขอบเนี่ยอธิบายสันส้นๆก็คือทุนนิยมซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กฎหมายเป็นเป็นทุนนิยมซึ่งซึ่งทําในสิ่งที่ผิดกฎหมายก็ได้นะครับไม่ถูกตรวจสอบในขณะเดียวกันมาพร้อมกับกลไกตลาดแบบเสรีนิยมใหม่แล้วก็เข้ามาใช้ พลังของรัฐะโดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐหลังสังคมนิยมซึ่งอันนี้ก็ไม่ใช่สูตรสำเร็จตายตัวนะครับเพราะว่าแม้กระทั่งรัฐที่ไม่เคยเป็นสังคมนิยมอย่างบ้านเราหรือมาเลเซียหรือสิงคโปร์เนี่ยก็กำลังตกอยู่ภายใต้ตักกะเหล่านี้นะครับแต่แน่นอนว่าในรัฐสังคมนิยมเนี่ยรัฐหลังสังคมนิยมเนี่ยไอ้ตักกะ หรือการปิดล้อมเนี่ยจะรุนแรงมากกว่าเพราะมันมาพร้อมกับสิ่งที่เรียกกันว่าการพัฒนาการสร้างอัตลักษณ์ของชาติการสร้างระบบเศรษฐกิจเส,สรีนะครับอันนี้ไม่แปลกใจที่ลาวมีจินตนาการใหม่เพราะจินตนาการใหม่เนี่ยคือการเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจเสรีภายใต้าการโอบอุ้มของมิตรประเทศทั้งหลาย ภายใต้าการโอบอุ้มของ World Bank ของสถาบันการเงินต่างๆไอ้พลังอำนาจทั้ง3ส่วนเนี่ยจะแท็กทีมกันก่อให้เกิดความเหลื่อมล้ำบริเวณพื้นที่ชายแดนนะคะรับภาษามานุษยาเนี่ยถ้าอ่านงาน b o r d เดเราจะเรียกมันว่าชายแดนอสมมาตรคือ asymmetrical borders คือชายแดน2อฝากฝั่งซึ่งฝากหนึ่งมีความร่ำรวย อีกฝากหนึ่งยากจนมากกว่าเยอะนะครับแล้วก็เกิดสิ่งที่เราเรียกว่าการปิดล้อมข้ามชาติซึ่งการปิดล้อมมีหมายถึงการพรากทรัพยากรการพรากสิ่งที่เคยเป็นของชุมชนมาก่อนให้ไปตกอยู่ในมือของคนนอกที่จะเข้ามาฉวยใช้ประโยชน์ และบ่อยครั้งที่การใช้ประโยชน์นั้นเป็นลักษณะของการใช้ประโยชน์อย่างฉาบชวยมักง่ายก่อให้เกิดมลภาวะก่อให้เกิดผลต่อความยั่งยืนของทรัพยากรไอการปิดล้อมข้ามชาติเนี่ยมันส่งผลสองอย่างด้วยกันที่ใหญ่ๆนะครับอย่างแรกก็คือมันทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในภาคการผลิตในภาคเกษตร a g r a r u a n transformation คนจะละจากภาคเกษตรไปสู่การเป็นแรงงานรับจ้างมากขึ้นเพราะที่ดินถูกเปลี่ยนมือป่าไม้ถูกยึดคนถูกเปลี่ยนจากเกษตรกรกลายเป็นแรงงานราคาถูกและอีกส่วนหนึ่งก็เกิดระบบที่เราเรียกว่าการรวมศูนย์ของการจัดการทรัพยากรหรือระบบการจัดการทรัพยากรแบบรวมศูนย์ ซึ่งทั้งหมดนี้ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ที่เราเห็นเยอะมากในประเทศต่างๆโดยเฉพาะหลังประเทศหลังสังคมนิยมนะครับมีงานทางมนุษยวิทยาเยอะมากที่ศึกษาประเทศหลังสังคมนิยมในยุโรปหลังจากที่โซเวียตแตกเเกิดปรากฏการณ์ที่เขาเรียกว่าแลนด์กราฟคือการฮุบที่ดิน โดยการฮุบที่ดินเนี่ยบ่อยครั้งมาในรูปของระบบสัมปทานและการใช้ยุทธวิธีของการส่งเสริมพืชพานชย์หรือกรเกษตรพันธสัญญาเพราะฉะนั้นไอสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเวลาที่เกิดสภาวะที่ที่ผมเรียกว่าการปิดล้อมเนี่ย มันก็คือการทําให้ภูมิทัศน์ของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งชนบทเ,เปลี่ยนอย่างรวดเร็วผู้คนจะไหลจะเริ่มไหลออกจากจากชนบทเข้าสู่เมืองมากขึ้นเกิดปรากฏการณ์ที่เราเรียกว่าการอพยพหลั่งไหลของผู้คนแต่ในขณะเดียวกันก็จะเกิด ความความไม่มั่นคงทางด้านอาหารซึ่งไม่เคยเป็นปัญหามาก่อนนะครับตัวอย่างที่เราเห็นอย่างอย่างเวลาที่เราทำวิจัยเรื่องอยางพาราเนี่ยพอปลูกยางพาราแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผู้คนจะบ่นมากก็คือว่ามันหาผักยากเพราะมันเปลี่ยนป่าเป็นสวนยางเนี่แล้วใบยางมันกินไม่ได้ เพราะฉะนั้นความมั่นคงทางอาหารเนี่ยมันลดลงลดลงลดลงเดิมทีคนก็ต้องเดินไกลมากขึ้นเพื่อไปหาผากักหาออของป่าแล้วป่าก็หมดไปเรื่อยๆจนกระทั่งถึงจุดหนึ่งเนี่ยต้องซื้อและัความมั่นคงทางด้านอาหารก็จะลดลงนะครับและอันนี้คือคือปรากฏการณ์ที่เราจะเห็นในในประเทศต่างๆในอุตสาหะเอง อันนี้คือหลวงน้ำทาที่ลาวตอนเหนือนะครับก็จะมีบริษัทของจีนมาทำการส่งเสริมปลูกยางพาราทั้งในรูปของสวนขนาดใหญ่หรือ p l a n เทช i o ่แล้วก็ในรูปของ c o ค t น a ทคฟาร m i n g คนจีนจะไหลเข้ามามากมายมหาศาลนะครับ ลาวเพิ่งเซ็นสัญเซไม่ใช่เพิ่งหลายปีมาแล้วเนี่ยเซ็นส,สัญญากับจีนที่จะอนุญาตให้แรงงานจีนเข้าไปกรีดยางในลาวได้5 0 0 0 0นคนนี่คือโควต้าที่มองไว้นะครับประชากรของลาวมีเท่าไหร่ครับ6ล้านอยู่ในไทยแล้วล้านหนึ่งนะครับเหลืออีก5ล้านเนี่ยแต่จีนกำลังจะไหลเข้าหลายแสนถามว่าคนลาวจะสู้กับ เออเอเอความกระตือรือร้นของคนจีนได้ไหมแต่นี่คือปรากฏการณ์ที่เราเห็นทุกวันนะครับวันหนึ่งร้อยร้อยกว่าเที่ยวที่รถเมย์จะพาคนจีนมาในลาวพวกนี้ก็จะเป็นทั้งพ่อค้ารายย่อยเป็นทั้งแรงงานแต่ขากลับเนี่ยตีตีรถเปล่ากลับนะครับหรือมีสักครึ่งคันเท่านั้นเองบางส่วนก็ไปไปมา คนที่เข้ามาก็มาทำอะไรมาปลูกมามามา,มาทำขายของขายโทรศัพท์ทำงานในตลาดจีนขายทุกสิ่งทุกอย่างปลูกผักขายก็มีนะครับเช่าที่ดินเปิดร้านอาหารทำโรงเตี๊ยมเช่าที่ดินปลูกแตงโมนะครับคนจีนนี่ไม่รู้เป็นอะไรกับแตงโมนะครับชอบแตงโมมาก แตงโมเนี่ยขายเท่าไหรกก่ก็ซื้อหมดงั้นลาวตอนเหนือเนี่ยก็กลายเป็นแหล่งผลิตแตงโมป้อนสู่ตลาดจีนขนาดใหญ่อันนี้ผมเห็นเป็นผมเห็นครั้งแรกเนี่ยไม่ได้สะดุดอะไรนะครับแต่เห็นว่ามันเอ้ยทำไมมันดำนาโยเยโยเยขนาดนี้นะครับเพราะเราเคยเห็นการดำนาที่ค่อนข้างจะเป็นระเบียบก็เลยหยุดรถลงไปถามเขาปรากฏว่า สตรีสองคนนี้เป็นคนม้งครับแล้วก็รับจ้างคนจีนมาดำนาแต่ความที่คนม้งก็เป็นมือใหม่หัดขับดำนาไม่ค่อยเก่งก็เลยดำนาโยเยโยเยแบบนี้นี่คืออานิสงส์ของคนจีนที่มาเช่านาคนลาวปลูกข้าวแล้คนจีนพอเข้ามาแล้วเนี่ยทำทุกอย่างที่ขวางหน้าตอนนี้ในในในเมื่อที่ดินเริ่มหายไปเนี่ยจากภาคการผลิตในภาคเกษตรเนี่ย ไอ้ผักหญ้าที่เคยเก็บสิ่งที่เราเรียกว่าผักเนี่ยคนลาวคือใบไม้นะครับเป็นส่วนใหญ่เนี่ยคนเหนือคนอีสานก็จะเหมือนกันนะครับแต่ในลาวเนี่ยตอนนี้ตนน้ตนไม้มันไม่มีเพราะมันเปลี่ยนเป็นยางไปหมดเพราะฉะนั้นคนลาวตอนนี้กินผักที่คนจีนปลูกนะครับถ้าเราคิดว่าคนลาโอ้ยทำไมมันแย่อย่างนี้ผักที่คุณกินเนี่ยก็เป็นผักจีนเป็นส่วนใหญ่นะครับตอนนี้ รู้หรือเปล่าแครอทบรอกโคลี ot, broccoli, ตอนนี้มีกินทั้งปีนะครับไปดูตามปอร์มาเก็ตบรอกโคลีมันมาจากเชียงแสนนะครับแล้วก็วิ่งจากเชียงแสนมาตลาดไทยแล้วก็กระจายไปทั่วประเทศอันนี้เอารูปนี้มาให้มีจูดูดโดยเฉพาะนี่เป็นอาคาในลาวนะครับซึ่งหมู่บ้านอาคาเนี่ยก็จะแล้วก็กลุ่มชาติพันธุน์อื่นๆไม่ว่าจะเป็นลื้ รีสอร์ก็จะได้รับการชักชวนให้เข้ามาสู่กิจกรรมการปลูกยางคนที่เข้ามาชักชวนเนี่ยก็มักจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกันคืออาขาจากจีนเนี่ยหรือฮานนี้จากจีนก็จะเข้ามาทําหน้าที่เป็นนายหน้าให้กับบริษัทจีนเพื่อขายกล้าอย่างให้กับคนอาขา ในฝั่งลาวเพราะฉะนั้นความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยมันจะมีลักษณะข้ามชาติแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยความเป็นชาติพันธุ์จะซับซ้อนแล้วก็หลากหลายมากขึ้นมีทั้งความร่วมมือมีทั้งการขูดรีด มีการลงทุนร่วมจากพี่น้องที่ข้ามข้ามพรมแดนเข้ามาในกรณีของม้งที่ที่ลาวตอนเหนือเนี่ยซึ่งเป็นกลุ่มที่ประสบความสำเร็จมากๆในธุรกิจยางเ,ยเป็นการลงทุนจากคนม้งที่เคยอยู่ในจีนมาก่อนแล้วก็กลับบ้านหลังจากที่ลาวสงบลงแล้วก็หันมาปลูกยาง เป็นรุ่นแรกแรกแล้วก็ประสบความสำเร็จมากสามารถขยายสวนยางร่ำรวยกันซึ่งทำให้กลุ่มชาติพันธุ์อื่นๆนพยายามจะทำตามแต่หลายกลุ่มก็ไม่สามารถจะประสบความสำเร็จเพราะว่ายางเป็นเป็น,ปน,ปน,ปนพืชที่เล่นยากนะครับเราก็จะเห็นตอนนี้ก็มีข่าวยางราคาตกต่ำมันเคยขึ้นไปถึง150-160ต่อกิโลนะครับ แต่แต่ตอนนี้มันลงมาเหลือราคาตลาดจริงๆเพอๆ40นะครับซึ่งมันมันไม่ค่อยคุ้มนั้นหลายกลุ่มเนี่ยเริ่มสูญเสียที่ดินโดยเฉพาะยิ่งคนจนสิ่งที่เราเรียกว่าพรมแดนทางชาติพันธุ์เริ่มขยับขยายจากพื้นที่ที่จำเพาะเจาะจง เป็นความเป็นพวกพ้องที่ข้ามพรมแดนรัฐชาติมากขึ้นมีทั้งผลประโยชน์ร่วมกันแล้วก็การขูดรีด internal colonialism เนี่ยมันกำลังเกิดขึ้น AAAA อาณานิคมภายในเนี่ยมันกำลังเกิดขึ้นในกลุ่มชาติพันธุ์นะครับงั้นกลุ่มชาติพันธุ์ซึ่งมาจากประเทศที่มีพลังทางเศรษฐกิจมากกว่า อาจจะเข้าไปขูดรีดกลุ่มเดียวกันที่อยู่ในประเทศที่จนกว่าในทนานองในขณะเดียวกันแล้วเริ่มเห็นเครือข่ายความสัมพันธ์ข้ามชาติพันธุ์มากขึ้นอย่างเช่นในกรณีของการปลูกยางเนี่ยคนลือ้อคนมงคนอาคาคนจีนทำธุรกิจร่วมกัน นั้นไอการนิยามความหมายของความเป็นชาติพันธุ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราเห็นก็คือมันซับซ้อนมากขึ้นมีกลุ่มคนที่เราถ้าเรามองวัฒนธรรมเป็นจุดประทะประสานเนี่ยนะครับมองวัฒนธรรมเป็นครอสโรดเนี่ยเราจะเห็นได้ว่ามันมีผู้เล่นเยอะความหมายของความเป็นชาติพันธุ์ตัวตนของผู้คนเนี่ย มันมีคนที่เข้ามาช่วยนิยามมากมายทั้งรัฐทั้งกลุ่มชาติพันธุ์เองและกลุ่ม,มอื่นๆรวมไปจนกระทั่งถึงกระบวนการโลกาภิวัตน์ซึ่งมีผู้เล่นเยอะมากนั้นในการนิยามความหมายเนี่ยกระบวนการนิยามความหมายเนี่ยมันจะซับซ้อนมากขึ้นและมันก็จะปรับเปลี่ยนเร็วขึ้นมนุษย์จะต้องตามให้ทันนะครับอันนี้เป็นเป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจ อันนี้เป็นตัวอย่างหนึ่งของของสิ่งที่ผมพูดเอาไว้ตั้งแต่ต้นก็คือการจัดเขตเศรษฐกิจพิเศษสัมปทานแล้วก็โครงการขนาดใหญ่ภาพนี้คือเกาะกงนะครับติดบ้านเราเองเลยเนี่ยเลยตราดไปนิดเดียวเยกาะกงเคยเป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นอุทยานแห่งชาติที่สำคัญของกรัรมพูชาแต่ตอนนี้เนี่ยประมาณ6 0แสนเฮกตาร์หรือว่าประมาณ2 0 0แสนไร่เนี่ย ถูงยกให้บริษัท Union Development ของจีนนะครับเส้นที่ขีดเนี่ยคือพื้นที่ชายทะเลซึ่งฮุนเซนยกให้จีนไปแล้วแล้วก็มีการสร้างสิ่งที่เราเรียกว่ามังกรเจ็ดหัวที่เกาะกงเนี่ยก็คือจะมีย่อมของคาสิโนของออรีสอร์ทของบ้านพักของโรงแรมเจ็ดแห่งด้วยกันในพื้นที่ที่สวยที่สุดของเกาะกง รวมทั้งมีโครงการจะสร้างสนามบินแห่งใหม่เพื่อรับนักท่องเที่ยวบินเข้ามาโดยตรงนะครับทีนี้คนที่เคยอยู่เกาะกงชาวประมงที่เคยอยู่ริมทะเลไปไหนถูกทีบขึ้นดอยบริษัทยูเนียนดีเวลลอปเมนต์ก็จะไปสร้างบ้านพักแบบนี้ลองคิดดูแล้วกันนะครับคุณเคยเป็นชาวเลเอาชีพหลักของคุณคือจับปลายอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยเขาเก็เวนคืนที่ดินของคุณไป แล้วก็มาสร้างบ้านให้คุณกลางดอยที่ดินทำกินก็ไม่มีนะครับแต่อันนี้เปลยนปปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในหลายๆพื้นที่ของกัมพูชาและผู้คนก็ทำอะไรครับผูกเปลยวนนอนเล่นทั้งวันรอว่าเมื่อไหร่คาสิโนโรงแรมจะสร้างเสร็จเขาสัญญาว่าจะรับเข้าทำงานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่ผมเรียกว่าชีวิตที่ถูกแขวนลอยคืออยู่ไปวันๆไม่มีอะไรทำหวังความหวังอยู่ที่อนาคตข้างหน้าซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเป็นจริงหรือเปล่าในทานองเดียวกันเนี่ยขยับขึ้นเหนือไปเนี่ยจะเจองานนี้มีคนกุยมาใช่ไหมครับที่โรเวียงเนี่ยมีเหมืองใหญ่มาก จังหวัดพระวิหารที่เราทะเลาะกับกัมพูชาน,นี่แหละครับเป็นพื้นที่ซึ่งมีเหมืองทองแดงแล้วก็เหล็กเยอะมากและตอนนี้จีนก็เข้าลงไปลงทุนเพื่อทำเหมืองแล้วก็จะสร้างทางรถไฟจากจังหวัดพระวิหารเนี่ยมาสู่สีหนูวิลนะครับถ้าดูจากแผนที่เนี่ยโรเวียงอยู่ตรงนี้นะครับ จะสร้างทางรถไฟมาสีหนุวิวซึ่งอยู่ตอนใต้ใกล้กับเกาะกงนั่นแหละอันนี้จะเป็นเส้นทางรถไฟสายหนึ่งที่จะเกิดขึ้นดังนั้นอนาคตอันใกล้เนี่ยพี่น้องชาวกุยก็จะจะทำหากินแบบเดิมไม่ได้หลายส่วนก็จะจะถูกไล่ออกจากพื้นที่ ตัวอย่างอีกอันหนึ่งที่ถ้าใครเคยไปเชียงแสนเนี่ยก็จะเห็นคาสิโนใหญ่มากเกิดขึ้นที่ต้นพึ่งของลาวแต่เคสนี้น่าสนใจแล้วเป็นเคสที่แสดงให้เห็นถึงตักกะของเสรีนิยมใหม่ได้ชัดเจนบริษัทลาวกับไอรัฐบาลลาวเนี่ยยกที่ดินให้บริษัทจีนนะครับสร้างคาสิโน เป็นพื้นที่ใหญ่มากหลายหมื่นไร่แต่ว่าสิ่งเหตุผลที่อยู่เบื้องหลังการเปลี่ยนพื้นที่นี้ให้เป็นคาสิโน,โนเนี่ยก็คือทั้งบริษัทจีนและรัฐบาลลาวอ้างว่าพื้นที่ตรงนี้มันเป็นพื้นที่ยากจนแล้วก็มันเตดสามเหลี่ยมทองคำเพราะฉะนั้นชาวบ้านเนี่ยสมเสี่ยงต่อการที่จะได้รับ ผลกระทบจากยาเสพติดมากเพราะฉะนั้นบริษัทจีนเนี่ยเป็นเสมือนกับผู้มากอบกู้ชาวบ้านจากความยากจนและภัยจากยาเสพติดแต่ถ้าไปดูความเป็นจริงเนี่ยที่ตั้งของต้นพึ่งเนี่ยมันคือคนลื้อนะครับแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของคาราวานสินค้าที่มีมาหลายร้อยปีแล้ว คาราวานสินค้าที่คนลือเนี่ยจะเดินทางจาก12ปัน,นามาน่านมาเชียงแสนแล้วก็เข้าพมา่าเป็นคาราวานสินค้าที่คนลือทำมานานเพราะฉะนั้นบริเวณต้นพึ่งเนี่ยคนไม่ใช่ยากจนนะครับเขาไม่ใช่ทำนาอย่างเดียวเขาค้าขายด้วย เพราะฉะนั้นไอสิ่งที่บอกว่าชาวบ้านยากจนติดยาต้องให้บริษัทจีนมากอบกู้และพัฒนาให้ดีขึ้นเนี่ยมันเหลวไหลทั้งเพแต่รัฐบาลลาวก็พูดแบบนี้และสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกิด k i n g ์โร m a นคาสิโนข้ามฟากจากบ้านเราไปเนี่ยครับแล้วก็เปิด24ชั่วโมง อันนี้เป็นวัดที่บ้านกวานนะครับไม่ขี้เหร่นะครับบ้านของชาวบ้านก็ไม่ใช่หลังเล็กมุงหลังคาจากนะครับชาวบ้านฐานะดีแต่รัฐบาลลาวที่เวียงจันทร์เนี่ยบอกโอ๊ยมันจนให้จีนเข้ามาช่วยเธอะอันเนี้ยคือตักกะของเสรีนิยมใหม่เวลาจะมายึดพื้นที่ชาวบ้านนะครับก็จะมีข้ออ้าง พอเข้ามาก็จะปลูกบ้านให้ชาวบ้านใหม่นะครับเป็นเหมือนกับบ้านจัดสรรบ้านเรานี้ชาวบ้านคนลาวเนี่ยเขาเคยอยู่เขาต้องมีพื้นที่ปลูกผักปลูกอะไรต่างๆเพื่อลดค่าใช้จ่ายแต่ในบ้านจัดสรรเนี่ยชาวบ้านอยู่แบบเดิมไม่ได้มันต้องใช้เงินต้องซื้ออาหารแม้ว่าเขาจะพยายามใช้ชีวิตนี่คือครัวในบ้านใหม่นะครับบ้านสวยมากเลยแต่ครัวเหมือนเดิม เพราะว่านี่คือวิถีชีวิตที่เขาคุ้นเคยรัฐบาลบริษัทจีนก็สัญญาเยอะมากนะครับให้แม้กระทั่งรถตุกๆให้ชาวบ้านไปขับส่งนักท่องเที่ยวแต่พอได้แจกมาเนี่ยชาวบ้านก็จะพบว่าไม่มีลูกค้านักท่องเที่ยวมันอยู่แต่ในบอนแล้วเวลามันมาจากท่าเรือเนี่ยไอ้คาสิโนก็เอาลิมูซีน รถหรูเลยเอาฮัมเมอร์ไปรับอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีใครใช้บริการตุกตุกและสิ่งที่เขาแจกให้เนี่ยมันเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของวัฒกรรมเท่านั้นสุดท้ายเนี่ยไปดูชาวชาวบ้านในพื้นที่ก็จะเป็นคนที่ไม่มีที่ดินทำกินไม่มีอาชีพคาสิโนจ้าง หนุ่มสาวบ้างนะครับแต่คนที่อายุเกิน40ขึ้นไปเนี่ยจะไม่มีอาชีพอีกต่อไปแล้วก็ไม่มีที่ดินทำกินชีวิตรอคอยความสุขที่คนอื่นหยิบยื่นให้อันนี้สาบานได้ไม่เกี่ยวกับคอสชอนะครับผมเรียกชีวิตแบบนี้ว่าเป็นชีวิตที่ชงงักงนันแขวนลอย นึกสภาพสะพานแขวนนะครับหรือนึกสภาพเวลาเราโทรศัพท์ไปหาใครแล้วเขาบอกว่าถือสายรอสักครู่หนึ่งนะครับแล้วก็ถือไปเหอะมันไม่กลับมาเลยนะครับโทรไปการบินไทยเป็นอย่างเงี้ยนะครับรอไปเหอะนะครับไอความรู้สึกแบบเนี้ยที่รอแบบไม่รู้ว่าอนาคตกูมีไหมเนี่ยมันคือชีวิตแบบเนี้ยครับแต่สําหรับชาวบ้านเนี่ยไอการถูกแขวนลอยเนี่ยมันไม่ใช่ ชั่วครูชั่วยามเหมือนอย่างที่เรารอโทรศัพท์นะครับมันเป็นเดือนเป็นปีไอเน,นี้ยคือชีวิตที่ถูกแขวนลอ,อยพี่ไทยทำไหมไทยทำครับไทยเราเก่งกล้าอย่าไว้ว่าจีนนะครับข้ามไปสวรรคเขตของลาวเนี่ยบริษัทยักษ์ใหญ่ของไทยเนี่ยเข้าไปขอสัมปทานที่ดินของลาวเนี่ยทีละหมื่นเฮกตตร์ ไล่พวกขมุไล่ลาวลุ่มออกจากพื้นที่หมู่บ้านในสวรรคเขตนกลายเป็นหมู่บ้านร้างหมดและน้ำตาลไทยในสวรรคเขตเนี่ยมันเป็นน้ำตาลขมนะครับเหมือนอย่างซิดนีย์มินส์ที่เป็นนักมนุษยยาที่มีชื่อเสียงมากเคยเขียนเรื่องเกี่ยวกับแคริเบียนเอาไว้ตอนนี้ในประเทศเราเองเนี่ยก็กำลังแจกประธานบัตร ไม่ทราบว่าทางคอสชอจ,ะจะจะระงงับหรือเปล่าเพราะไม่เคยพูดถึงเลยแต่ประธานบัตรพิเศษที่ให้ในรัฐบาลชุดที่แล้วเนี่ยมันกินพื้นที่เกือบหนึ่งล้านไร่เนี่ยเพื่อสำรวจแหล่งแร่ทองคำจากพิษณุโลกยันจันทบุรีนะครับเป็นพื้นที่มากมายมหาศาลแล้วทองคำเนี่ยถ้าเราดูกรณีของเลยเนี่ยก็จะเห็นชัดว่าในการ ทำเหมืองทองคำแบบเปิดหน้าดินเนี่ยแล้วมีการใช้ไซยาไนต์เป็นเป็นสารเคมีหลักเนี่ยมันสร้างความร้าวฉานสร้างมวลภาวะสักเท่าไหร่นะครับทีนี้ถ้าไปดูพื้นที่อื่นๆในโลกไปดูงานทางมุุษยวิทยาสัก2สองสามชิ้นนะครับ เราจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่เกิดขึ้นเฉพาะในในบ้านเรานะครับเสรีนิยมใหม่ในฐานะพลังทางเศรษฐกิจทางการเมืองทางสังคมมันสร้างความรุนแรงผ่านกระบวนการยึดทรัพย์และกระจายความมั่งคั่งขึ้นบนในพื้นที่ทั่วโลกมันสร้างสิ่งที่มนุษย์เราเรียกว่า social suffering เยอะมาก ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีความดีเลยนะครับมันทำให้คนแม้กระทั่งกลุ่มชาติพันธุ์เองเนี่ยรวยขึ้นบ้างเหมือนกันแต่เป็นจำนวนน้อยงนั้นในฐานะนักมนุษยวิทยาเนี่ยผมเชื่อผมมองว่ามนุษยวิทยาเนี่ยคอยบอกเราว่ามนุษย์ไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของวัตถุ แต่เราใช้ชีวิตในโลกของความหมายด้วยนะครับพูดง่ายๆก็คือว่ามนุษย์ไม่ได้กินขี้ปี้นอนไปวันๆน,นะครับแต่เราจะต้องแสวงหาความหมายให้กับชีวิตของเราแต่ภายใต้าตักกะของทุนนิยมเนี่ยไอความหมายเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับผมชี้ชวนให้ดูงาน3ชิ้นงานชิ้นแรกเป็นของเจมส์เฟอร์กูสันทำที่แซมเบีย หลายปีแล้วสิบปีแล้วนะครับหนังสือชื่อ Expectation of Modernity เล่มที่สองเป็นของจีนคาม m รอฟนะครับ Millennial Capitalism แล้วก็วัฒนธรรมเสรีนิยมใหม่อันนี้เขียนในเขียนในกรณีของแอฟริกาใต้และเล่มสุดท้ายคือหนังสือของสตีเฟนเกรกอรีซึ่งไปดูที่อเมริกาใต้ ชาติภัณฑ์นิพนธ์ทั้งสามเล่มน,นี้พูดถึงสิ่งเดียวกันคือพูดถึงเสรีนิยมใหม่ฟอร์กิวเนเนี่ยพูดถึงชาวแซมเบียแซมเบียเกิดอะไรขึ้นแซมเบียเนี่ยมือเหมืองทองแดงใหญ่มากนะครับแล้วคนแซมเบียเนี่ยได้รับการบอกกล่าวโดยรัฐบาลบอกว่าโอ้ยเรากำลังจะเจริญเรากำลังจะกลายเป็นสังคมเมืองเรากำลังจะรุ่งเรืองนะครับ แต่หลังจากที่ทำเหมืองไปไม่กี่ปีเนี่ยราคามันตกลงชาวแซมเบียฝันค้างจม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 ,จมอยู่ในความยากจนเหมือนเดิมนั้นสิ่งที่เฟอร์กูซันบอกเนี่ยก็คือว่าไอสิ่งที่เสรีนิยมทำเนี่ยมันคือสร้างบาดแผลต่ออัตลักษณ์ของคน เพราะว่าเขาคาดหวังไว้สูงมากแต่ไปไม่ถึงฝันแล้วก็ต้องทนสังกตายอยู่กับความยากจนเหมือนเดิมในกรณีของคอมมรอฟสเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าชาวบ้านที่เข้าไม่ถึงระบบเศรษฐกิจเสรีนิยมใหม่หันมาพึ่งสัยศาสตร์มากขึ้นอันนี้ก็เป็นปรากฏการณ์ที่บ้านเราเห็นบ่อยมาก เชียงใหม่เนี่ยการทรงเจ้าเข้าผีเพิ่มมากขึ้นในรอบ20ปีที่ผ่านมานะครับมาขี่ขยายตัวมากขึ้นแต่ในกรณีที่คอมารอฟพูดถึงเนี่ยก็คือคนพยายามจะเข้าถึงระบบเศรษฐกิจแล้วก็หันมาสาสัยศาสตร์ถ้าเทียบกับบ้านเราก็คือเอออาการบ้าหวยนี่แหละครับเกรกอรีเนี่ยพูดถึงการเปลี่ยนผ่านของ บริษัทไฟฟ้าที่ privateize ให้เอกชนแล้วเอกชนก็ไปตัดไฟชาวบ้านจนกระทั่งชาวบ้านลุกขึ้นมาต่อสู้เพราะเดิมเนี่ยการไฟฟ้าเป็นของรัฐบาลติดหนี้ก็ไม่ตัดไฟนะครับแต่ว่าพอแปรรูปเป็นของเอกชนเนี่ยพอไม่จ่ายมันตัดไฟเลยจนกระทั่งคนต้องลุกขึ้นมาประท้วงดงนั้นภาพ3มภาพที่เราเห็นเนี่ย มเมื่อมาเปรียบเทียบกับบ้านเราเนี่ยเราจะเห็นภาพหลายแบบด้วยกันนะครับในอุซาคาเนเนี่ยเราเห็นชีวิตที่ถูกทำให้ชะง,งักงนันชีวิตที่ขู่แขวนลอยในแซมเบียรเราเห็นความรู้สึกอับอายเห็นบาดแผลของอัตลักษณ์ในอเมริกาใต้เราเห็นคนที่กลับไปหาสายศาสตร์ในอเมริกา ใต้เราเห็นถึงสำนึกในความอายุติธรรมและความจำเป็นที่ต้องลุกขึ้นสู้เพราะฉะนั้นทั้งหมดเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่มนุษย์กลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆพยายามที่จะแสวงหาความหมายแม้ว่าจะเล็กน้อยแต่มนุษย์ก็พยายามจะขวนขวายหาความหมายนั้นข้อสรุปของผมก็คือว่า ภายใต้วงการของเสรีนิยมใหม่กลุ่มชาติพันธุ์ต่างดิ้นรนแสวงหาความหมายของชีวิตแต่มันเป็นการดิ้นรนภายในบริบทของความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วเป็นสิ่งที่ภาษาที่ที่เราใช้ก็คือว่าแรงบีบคั้นของเวลาและพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขอบคุณครับ ขอบพระคุณท่านศาสรตราจารย์ดรยศสันตสมบัตินะคะที่ให้เกียรติมาเป็นองค์ปาถกในครั้งนี้ค่ะในลำดับต่อไปนะคะขอเรียนเชิญดรสมสุดาลีเยวณิชนะคะผู้อำนวยการศูนย์มนุษยวิทยาสรินทร์มอบของที่ระลึกแด่ศาสตราจารย์ดรยศสันตสมบัติที่ด้านบนเวทีค่ะ ขอเชิญทุกท่านนะคะแขกผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะพารับประทานอาหารว่างที่ชั้น3และชั้น4นะคะโดยยื่นคูปองสีฟ้าให้แก่เจ้าหน้าที่นะคะแล้วก,กลับมาร่วมประชุมอีกครั้งนะคะในเวลา10นาฬกานาทีค่ะประมาณ15นาทีค่ะ10นาฬกา30นาทีค่ะ